สวัสดีค่ะทุกคนหมอจริงนะคะในวันนี้นะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วในวิดีโอของหมอนะคะซึ่งพยายามที่จะลงทุกวันเสาร์แต่ตอนนี้กลายเป็นไม่ทุกวันเสาร์แล้วนะคะเพราะว่าหมอยุ่งมากเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเนื่องจากว่าใกล้ปีใหม่เข้ามาแล้วนะคะหมอก็เลยอยากจะมาโพสต์เกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายปีใหม่นะคะเพราะว่ามีน้องที่เข้ามาเขียนบอกว่าอยากให้หมอพูดถึงเรื่องของ New Year's Plan แล้วก็เรื่องของวิดีโอนะคะหมอก็เลยวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องของการตั้งเป้าหมายปีใหม่นะคะในปีก่อนๆหมอได้พูดถึงเรื่อง New Year Resolution เรื่องการตั้งเป้าหมายปีใหม่นะคะแต่ปีนี้เนื่องจากว่าหมอตั้งเป้าหมายปีใหม่มาหลายปีแล้วนะคะปีนี้หมอก็เลยคิดว่าหัวข้อของคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายปีใหม่ไม่ต้องใหญ่ก็ได้นะคะเนื่องจากว่าเราอาจจะเคยตั้งเป้าหมายปีใหม่มาเนาะแล้วก็จะมีบางทีที่รู้สึกว่าเอ้ยทำไมถึงทำไม่ได้นะคะบางคนตั้งเป้าหมายเรื่องน้ำหนักบางคนตั้งเป้าหมายเรื่องการพัฒนาตัวเองบางคนตั้งเป้าหมายเรื่องการให้มีสุขภาพดีขึ้นออกกำลังกายมากขึ้นหรือว่าในเรื่องของการงานอะไรต่างๆนะคะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าทำไม่สำเร็จเนี่ยมันมีหลายเหตุผลหลายปัจจัยมากเลยค่ะที่ว่าทำไมการตั้งเป้าหมายถึงไม่สำเร็จนะคะอันดับแรกอาจจะเป็นเพราะเป้าหมายนั้นไม่เฉพาะเจาะจงนะคะหรือภาษาอังกฤษคือ specific คือไม่ specific นั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราพูดว่าอยากลดความอ้วนนะคะแต่ว่าลดความอ้วนนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าน้ำหนักลด1กิโลก็แปลว่าถึงเป้าหมายแล้วหรอหรือว่าต้องมีสัดส่วนแบบไหนหรือว่าต้องลดน้ำหนักเท่าไหร่นะคะถ้าเราตั้งเป้าหมายไปเลยว่าโอเคอยากจะลดให้ได้1เดือน1กิโลทั้งหมดลดไป4กิโลในระยะเวลา4เดือนหรืออาจจะเพิ่มเวลาให้ตัวเองเป็นในครึ่งปีอยากจะลดน้ำหนัก4กิโลนะคะอันเนี้ยเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าเราไปใกล้ถึงเป้าหมายไหมน้ำหนักลดลงมากหรือเปล่านะคะแล้วอีกอย่างนึงนะคะที่ทำให้เป้าหมายไม่สำเร็จเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเป้าหมายนั้นมันใหญ่ไปนะคะแต่ใหญ่ไปในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าหมอไม่อยากให้ทุกคนฝันให้ไกลนะคะคือทุกคนฝันได้ตั้งเป้าหมายใหญ่ได้แต่ถ้าเกิดว่าตั้งเป้าหมายใหญ่เกินไปในเวลาที่ไม่เหมาะสมนะคะอันนี้อาจจะทำให้เป้าหมายนั้นเนี่ยไม่สามารถเป็นจริงได้ภาษาอังกฤษคือคำว่า attainable attain แปลว่าได้มานะคะทำให้แบบได้มาไม่ได้เช่นสมมติว่าคนหนึ่งเพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยเข้ามาในบริษัทใหม่เลยนะคะแล้วก็อยากจะอยู่ในตำแหน่งบริหารภายใน1ปีนะคะอันเนี้ยน่าจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าอย่างตำแหน่งผู้บริหารหลายๆบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นผู้อาวุโสที่มีประสบการณ์การทำงานมามากแล้วก็อาจจะต้องทำงาน5ปี10ปีนะคะการตั้งเป้าหมายที่ใหญ่เกินไปในแง่นี้นะคะอาจจะทำให้เป้าหมายนั้นไม่เป็นไปตามเป้าค่ะทั้งนี้นะคะถ้าเกิดว่าคนที่เคยตั้งเป้าหมายแล้วท้อนะคะรู้สึกท้อกับการตั้ง New Year Resolution นะคะหมออยากจะให้ทุกคนลองย้อนกลับไปดูชีวิตของเรานะคะลองหยุดอยู่ตรงเนี้ยที่เราอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็มองย้อนกลับไปว่าที่ผ่านมาเราผ่านอะไรมาบ้างเราได้อะไรมาบ้างนะคะชีวิตมันมีทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีคนจะไปโฟกัสกับสิ่งที่เราผิดหวังหรือว่าสิ่งที่เราไม่ได้แต่ลืมมองเห็นสิ่งที่เรามีอยู่นะคะเช่นเราอาจจะเคยเป็นเด็กมัธยมคนนึงที่อยากเข้ามหาวิทยาลัยนี้ได้แล้วก็ตอนนี้เราเป็นเด็กมหาวิทยาลัยนั้นแล้วแต่เราก็มัวแต่ไปโฟกัสกับเกรดที่ไม่ดีนักหรือว่าโฟกัสกับการหางานแต่ว่าเราลืมไปว่าเอ้ยเราก็เคยเป็นคนนึงเคยเป็นเด็กคนนึงที่ฝันอยากจะเรียนมหาวิทยาลัยนี้แล้วฝันของเราก็เป็นจริงแล้วนะคะหรือสำหรับคนวัยทำงานนะคะก็อาจจะลองมองย้อนกลับไปดูว่าเอ้ยเนี่ยเราเคยเป็นเด็กมหาวิทยาลัยที่อยากที่จะมีเงินเลี้ยงตัวเองนะคะอยากที่จะมีเงินเดือนยังชีพแล้วก็อาจจะช่วยเลี้ยงดูคนในครอบครัวนะตอนนี้เราก็เป็นคนนั้นที่อยู่ในวัยทำงานแล้วก็ได้เงินเดือนมาแล้วนะคะถึงแม้ว่าสำหรับบางคนงานอาจจะไม่ได้ถูกใจมากนักหรือว่าอยากจะเปลี่ยน
นสายงานแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้อยู่ในเป้าหมายของเราที่เคยตั้งไว้นะคะว่าอยากได้เงินเดือนแล้วก็ใช้ช่วงระยะเวลานี้ในการที่มีเงินเดือนนี้ไปหางานที่เราอยากจะได้หรือว่าไปหาเป้าหมายถัดไปที่เราอยากจะได้แต่ว่าอย่างน้อยให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราไม่ใช่คนที่ผิดหวังนะเราไม่ใช่คนที่ไม่เอาไหนนะอย่างน้อยเราก็เคยทำในสิ่งที่เราอยากได้แล้วตอนนี้เราก็อยู่ในจุดๆนั้นแล้วนะคะทีนี้สำหรับปีนี้นะคะอยากจะมาเชิญชวนให้ทุกคนนะคะดูว่าการตั้งเป้าหมายเล็กๆนะคะมีอะไรบ้างซึ่งมันมีหลายด้านด้วยกันนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างด้านแรกนะคะซึ่งก็เป็นส่วนใหญ่ของชีวิตเราเลยนะคะเรื่องการงานสำหรับวัยทำงานหรือว่าเรื่องการเรียนสำหรับวัยเรียนนะคะอันนี้อาจจะเป็นเป้าหมายเล็กๆว่าเราอยากจะอ่านหนังสือให้ได้มากขึ้นอาจจะ1บทต่อ1สัปดาห์หรือว่าการงานก็คืออาจจะทำโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จภายในปีหน้าเป็นเป้าหมายเล็กๆที่เรารู้ว่าเราทำได้แน่แล้วก็การที่เราทำให้เป้าหมายสำเร็จนั้นน่ะมันจะหล่อเลี้ยงจิตใจแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าเอ้ยเราทำได้นะคะในด้านที่2นะคะเรื่องด้านการเงินนะคะอาจจะไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ว่าต้องเก็บเงินให้ได้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสมมติวันนี้มีเงินทอนออกมาแล้วอยากจะหยอดออมสินหรือว่าทำเรื่องตัดบัญชีทุกเดือนเพื่อที่จะได้ปลายปีได้เป้าหมายการเงินที่เราต้องการอันนี้ก็เป็นเป้าหมายเล็กๆของเราได้ค่ะอันดับที่3สุขภาพกายนะคะอันดับที่4สุขภาพใจนะคะแล้วก็ด้านที่5เรื่องความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์นี้ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในวัยทำงานนะคะจะรู้เลยว่าพอเราโตขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าครอบครัวที่เราเคยโตมาพ่อแม่พี่น้องเราอาจจะไม่ได้อยู่กับเขาเยอะเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กนะคะเพราะว่าเราก็จะมีครอบครัวของตัวเองที่ต้องดูแลอย่างตัวหมอเองนะคะที่อยู่ไกลจากคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็อาจจะตั้งเป้าหมายว่าโทรหาคุณยายเดือนละ1ครั้งนะคะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายเล็กๆที่สามารถทำได้แล้วก็พอทำได้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เหมือนชาร์จพลังให้เราไปต่อได้ในชีวิตค่ะแล้วก็ด้านที่6นะคะด้านสุดท้ายเนี่ยคือหมออยากให้เป็นด้านอื่นๆเพราะว่าแต่ละคนให้ความสำคัญไม่เหมือนกันบางคนอาจจะอยากให้ด้านที่6เป็นเรื่องของด้านการพักผ่อนหย่อนใจเช่นเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวปลูกต้นไม้บางคนอาจจะอยากให้ด้านที่6เป็นด้านการพัฒนาตัวเองไปสัมมนาหรือว่าเข้าคอร์สอะไรต่างๆนะคะหรือว่าบางคนอาจจะอยากให้ด้านที่6เป็นด้านการพัฒนาจิตวิญญาณบางคนอาจจะชอบเข้าวัดเข้าวาเข้าโบสถ์หรือว่าทำเรื่องที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าจิตใจผ่องใสนั่งสมาธิโยคะอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้เป็นด้านอื่นๆที่หมออยากจะให้คนที่ฟังเนี่ยลองตั้งดูว่าตัวเองอยากจะตั้งเป้าหมายในด้านไหนนะคะโอเควันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปต้อนรับปีใหม่นะคะปี2023หรือว่าปี2566นะคะก็จะขอถือโอกาสนี้เลยนะคะเป็นการอวยพรให้กับคนที่มาเข้าชมคลิปวันนี้นะคะก็ขออำนาจพระคุณศรีรัตนตรัยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะในสากลโลกนะคะดลบันดาลให้คนที่ดูคลิปนี้นะคะมีความสุขประสบความสำเร็จได้ทำเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้หรือถ้ามีเรื่องอุปสรรคใดๆเข้ามาหรือมีความทุกข์ก็ขอให้คนที่ฟังเนี่ยมีความเข้มแข็งเพื่อที่จะผ่านอุปสรรคนั้นไปได้นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากฟังวิดีโอแนวไหนหรือมีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์มาไว้ข้างล่างหรือหากใครมีการตั้งเป้าหมายในปีหน้าอยากพิมพ์มาไว้เพื่อที่ปีหน้าจะได้กลับมาย้อนดูอีกนะคะก็สามารถพิมพ์มาไว้เช่นกันวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืม anyone can be anything ทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ในแบบของตัวเองสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเช่นเอาใหม่อาจจะทำให้เป้าหมายได้อาจจะทำให้เป้าหมายนั้นไม่ได้เอาใหม่สิอาจจะทำให้ไม่ได้เป้าหมายนั้นมาค่ะ